เออครับสวยไหมสวยไหมไปยอมยอมยอมใจนะคะบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะจะบอกเลยว่าวันนี้เราจะมาเป็นแนวบอกว่าฟิลพี่สาวน้องสาวกันนะคะแล้ววันนี้ในวาระแห่งชาติย้ำอีกรอบหนึ่งว่าในวาระแห่งชาติวันนี้คือวันที่เราต้องสร้างปรากฏการณ์เมื่อคืนนี้คุณสร้างปรากฏการณ์ไปแล้ว เดี๋ยวเราจะสร้างปรากฏการณ์ในวันนี้อีกแต่ก่อนอื่นตลอดทักทายเพื่อนๆพี่ๆน้องๆต้องดูกล้องไหนคะเนี่ยกล้องกลางเลยครับสวัสดีทุกคนนะคะที่อยู่ทางบ้านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมนะคะวันนี้ในแอปนี้นะคะอย่าลืมติดแฮชแท็กให้ด้วยนะคะวันนี้มี2แฮชแท็กด้วยกันที่บอกให้ติด2อันเพราะว่าเราจะมีกิจกรรมให้ทุกคนนั่นเองเพราะฉะนั้นจะยังไม่บอกนะว่ากิจกรรมคืออะไรให้รอก่อนแต่ว่าอย่าลืมทำตามกฎนะคะนะจะบอกเลยว่าวันนี้แฟนๆใครอยากได้รูปโพลารอยด์จากชาร์ลอตต์ไหมจ๊ะนี่ไหนยกมืออ่ะใครอยากได้ใครอยากได้แล้วทีมหน้าจอทีมหน้าจอส่งสติกเกอร์ยกมือมาส่งสติกเกอร์ยกมือมากติกาง่ายๆชาร์ลอตต์วันนี้พี่จะพาเล่นจะบอกว่าพี่เล่นไป2ไลฟ์แล้วสนุกมากเธอเมาตรงนี้ก่อนว่าดูอยู่ดูอยู่สนุกมากและฉันเชื่อว่าด้อมของเธออ่ะน่าจะแบบโอ้โหแตกแตนเจว่าแตกแตนง่ายๆวันนี้แคปโมเมนต์ชาร์ลอตต์สวยตรงไหนชาร์ลอตต์ตรงไหนมุมสวยแคปไว้แล้วไปลงใน X นะคะสามารถทวิตกันได้เลยไม่ว่ากี่แอคเคาท์ทวิตกันไปได้เลยแล้วคุณมาบอกสิว่าในแคมเปญ99แบบนี้ด้อมของเราคุณเนี่ยอยากซื้ออะไรเป็นของขวัญให้กับชาร์ลอตต์ในแคมเปญ99พร้อมเหตุผลมาคนไหนที่มันโดนใจเดี๋ยวเราจะมาเลือกกันในช่วงท้ายแล้วก็จะบอกเลยว่าติดให้ครบทั้ง2แฮชแท็กนะคะห้ามพลาดเลยนะคะติดให้ครบทั้ง2แฮชแท็กนั่นคือแฮชแท็ก TikTok Shop Live 99และ TikTok Shop 99 X Charlotte มาเธอทีมหน้าจอคือจะบอกว่าแบบเขาคอมเมนต์กันอยู่ใช่ไหมเขาคอมเมนต์กันเยอะมากๆนะฮะเดี๋ยวทีมงานถ้าสมมติว่าแจ้งได้ขอวิดีโอขึ้นให้เราด้วยนะนะฮะนี่ลืมแชร์เดี๋ยวแชร์ด้วยเหรอแชร์ด้วยมันคือความสดมันคือความสดบอกเลยนะฮะที่รักมันคือความสดกันจริงๆเราจะแบบว่าแชร์กันแบบเต็มที่แล้วเดี๋ยวนะตอนนี้กดหัวใจกันเข้ามาชาเลนจ์เราจะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆฝั่งนี้ดีใจด้วยนะเธอแบบว่าใกล้ชิดตรงนี้ก็ต้องใกล้ชิดนะจ๊ะเดี๋ยวถ่ายรูปกันได้อย่างเต็มที่ตอนนี้เหมือนเป็นแบบมันอยู่ในตู้ปลาเหมือนอยู่ในสวนสัตว์ให้คนแบบมองถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอยู่นะถ้าหนูแบบว่าอันนี้พี่จะเป็นขอเป็นกวางละมั่งจะได้สวยละมั่งไปถึงไหนแล้วคะขอ10ล้านได้ไหมคะลืมเลย Hello Winter fans you guys are with TikTok and Charlotte today I would like you guys to like share and don't forget to send us gifts as well thank you yeah ไผ่แปลสิเพราะด้วยความที่แบบว่าเขาไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าไทยได้เนาะเขาก็สามารถทำได้แค่แบบกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราหรือเปิดการมองเห็นให้ด้วยจริงนะฮะอย่างที่บอกไปชาร์ลอตต์วันนี้อยากให้ชาร์ลอตต์ทักทายเมื่อกี้อินเตอร์แฟนแล้วทักทายแม่ไทยอยากเป็นทางการเข้าสู่ TikTok Shop 99วันไลฟ์แห่งชาติหน่อยค่ะเชิญค่ะสวัสดีแม่ๆนะคะที่อยู่ทั่วประเทศไทยนะคะหรือว่าอาจจะอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งบนโลกนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์ TikTok Shop 99 X Charlotte นะคะในวันนี้อยู่ด้วยกัน1ชั่วโมงเต็มนะคะ1ทุ่มถึง2ทุ่มไม่ได้มาแค่นั่งพูดอย่างเดียวมีกิจกรรมมากมายให้เล่นแล้วก็มีเซอร์ไพรส์หลังจบไลฟ์ด้วยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะด้วยนะจ๊ะเพราะบอกเลยวันนี้เรามีดีลนะคะบอกเลยว่า TikTok Shop 99วันละแห่งชาตินะคะดีลที่1ที่เราจะมอบให้กับทุกๆคนนะคะที่เข้ามาชมนะคะนั่นคือ1คือช็อปในไลฟ์ลดแหลกแจกคูปองลดสูงสุด 90% ค่ะดีลที่2นะคะไอเทมดีลเด็ด99บาทคุณจะได้พบกับสินค้าดีๆนะคะในราคาดีๆเพียง99บาทเท่านั้นและดีลที่3ค่ะส่งฟรีขั้นต่ำ0บาทราคาพิเศษและโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะในแคมเปญ99นะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันพรุ่งนี้เท่านั้นต้องรีบไปกันนะจ๊ะอัปเดตก่อนช่วงนี้เป็นไงบ้างสุขกายสบายดีดีค่ะแต่ว่าอาจจะมีบางวันที่สรวนนิดนึงเพราะว่าเวลานอนไม่ค่อยปกติเท่าไหร่เพราะต้องถ่ายซีรีส์กับฝนกินสนิมวันนี้ก็ต้องไปถ่ายเช้ากี่คิวแล้วเนี่ยกี่คิวแล้ว9เองค่ะมันเราต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะในวงการบันเทิงแบบโปรดักชันนะเนาะแบบว่าไม่รู้ว่ากี่ตอนอย่างเงี้ยก็คูณกันไปอีกสัก2 3เพื่อแบบให้ได้มีทั้งหมดเกือบ20คิวค่ะ20แต่ถ่ายเพิ่งถ่าย9แล้วก็น่าจะปิดกล้องสิ้นเดือนนี้ก็ต้องเร่งถ่ายนะฮะก็เป็นกำลังใจให้อย่างเงี้ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะชาร์ลอตต์เพราะว่าวันนี้เรามาอัปเดตกันเผื่อบอกว่าแฟนๆจะได้ตอบคำถามถูกว่า
ในแคมเปญ99เขาอยากซื้ออะไรให้คุณเพราะว่าใน TikTok Shop ของเราเยอะมากชาลอตคือจะบอกว่าเผื่อแบบอยากกันยุงได้มั้ยอะไรอย่างอ้าเห็นมั้ยแล้วมีใน TikTok Shop มั้ยมี TikTok Shop นะบอกเลยว่ามีตั้งแต่สักกระเบือยันเรือรบจริงอีกนิดนึงคือต้องซื้อดาวใน TikTok ยังไม่มีอันนี้คือรออยู่ไม่ต้องเลยไม่ต้องเงินไปทำอะไรแล้วเพราะซื้อหมดแล้วใน TikTok อ่ะคือจะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันไปเรื่อยว่าช่วงนี้น้องเป็นยังไงนอนหลับพักผ่อนดีไหมเผื่อใครที่อยากจะตอบคำถามได้นะคะหรือว่าอยากได้พลอยเนี่ยก็จะได้แบบว่าตอบคำถามว่าอยากจะให้น้องอะไรเห็นไหมว่าน้องแบบว่ากันโยงไปออกกองต้องใช้อะไรอีกก็ลองพิมพ์กันเข้ามาพี่ขอดูสักแอคนึงได้ไหมเดี๋ยวจะมองไปในกล้องนะขอดูตรงนี้อ๋อโอเคมาสักหนึ่งอันจะได้โชว์ให้ดูด้วยว่าจะได้อวดว่ามีสปอยอัสักแอคนึงแอคไหนดีคะที่รักเลือกไม่ถูกมันสวยหมดเลยตลาดเธอในฐานะนะฮะสวยจนได้เอาอันนี้ก็น่าดูดูน่ารักดีลองซูมเข้ามาซูมเข้ามาน่ารักไหมพี่ชาลอตลองทำตาให้ดูให้พี่ไปดูหน่อยให้พี่ไปดูสีถ้าแคปถ้าแคปทำด้วยทำด้วยทำด้วยเป็นเรื่องนะจ๊ะถ้าท่านทำคือมันต้องทำยังไงนะลูกหนูบอกแม่ก่อนคือแม่ต้องมองไปปลายจมูกก่อนค่ะแล้วเด็กมันก็บอกก่อนเดี๋ยวแค่นี้แล้วก็มองที่ปลายจมูกก็ทำตาโตๆใช่ใช่ใช่ตรงนี้ค่ะแล้วมองนี่นะหนึ่งสองอ๋อโอเคไม่ได้มันหยิ่งย่าเหมือนหยิ่งย่าทำอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่นะฮะนะฮะใครอยากได้แบบนี้เพียงแค่คุณแคปโมเมนต์เมื่อกี้ใครแคปทันนะแล้วก็บอกมาว่าในแคมเปญ99อยากจะซื้ออะไรในแคมเปญนี้ให้กับแบบว่าชาลอตคุณสามารถบรรยายมาได้เลยเดี๋ยวเราจะมาเลือกกัน10 account 10ใบนะจ๊ะอย่าลืมนะอย่าลืมติดแฮชแท็กให้ครบด้วยมี2อันใช่มีอะไรถ้าสมมติว่าทำถูกแล้วแบบขาดแฮชแท็กอันนึงก็คือจะไม่ได้นะคะแฮชแท็กก็อยู่ทางข้างบนนี้นะคะทุกคนค่ะ TikTok Shop Live 99และ TikTok Shop 99 X Charlotte นะคะนี่นั่นบนนะจ๊ะได้1ล้านเย้เมื่อกี้เธอขอเท่าไหร่นะเธอขอเท่าไหร่นะ10โอ้ได้ทำได้แล้วล่ะเท่านั้นน่ะนี่ไลน์ยังไม่ถึง10นาทีเลยอ่ะเธอ10 million likes นะ in the fan you guys help me นะนะฮะนะฮะเธอพูดถึง TikTok Shop ในแบบรู้สึกแรกเธอเป็นยังไงทำไมมันตื่นได้ไรกลัวแมงมุมแล้วสิทำไมใส่แมงมุมมาไม่บอกล่ะเดี๋ยวน้องเป็นพอมาในใจฉันถอดให้น้องกลัวแมงมุมแล้วแมงมุมไม่ใช่ตัวนี้นะจ๊ะเป็นพันไม่ใช่ไม่ใช่น้องเป็นพันพันไปแล้วโอเคหนูว้าโอเคโอเคเราเป็นคนกลัวแมงมุมหมอถึงว่ามากมองแบบดูไม่ได้เห็นไม่ได้นึกภาพก็แบบก็กลัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยสไปเดอร์แมนอย่างเงี้ยดูป่ะคุณดูได้เพราะมันไม่ได้มาแบบเป็นตัวเป็นแบบเป็นชุดอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อกี้มาเป็นตัวเกาะอย่างเงี้ยก็ได้ตกใจใช่ป่ะถ้าเราตกใจอะไรวะแล้วเราล้างเราใช้มือแบบจึ๊ดๆๆอย่างเงี้ยภาษามือมันก็แบบโผล่ขึ้นมาแล้วก็ใส่วายได้ก็เหมือนที่น้องบอกว่านี่ไงเผื่อแบบว่าน้องกลัวเผื่อแบบหาที่ไล่แมงมุมใน TikTok Shop อะไรอย่างเงี้ยน้องก็จะไม่เข้ามาใกล้ตีตายเลยค่ะเอ้ยนายเธอพูดถึง TikTok ชอบความรู้สึกแรกเวลาพูดถึง TikTok ครับมันรู้สึกยังไงบอกแม่สิรู้สึกว่าต้องเสียตังค์อีกแล้วอ่ะเพราะว่าหนูอ่ะกดเข้าตะกร้าแต่ไม่ค่อยได้จ่ายตังค์เท่าไหร่หุยพี่เป็นพี่ไม่มันเพลินมันด้วยความที่แบบพอเราซื้อสินค้าอย่างนึงปุ๊บมันจะเด้งข้างล่างแบบว่าเพราะว่าสินค้าแนะนำแล้วอุ๊ยน่าสนใจจังซื้อไปก่อนใส่ไปก่อนละกันใส่สักพักปุ๊บเบื่อแล้วออกไปเล่นอย่างอื่นแทนก่อนเล่นเกมแล้วกลับมาไม่ได้ซื้อสักทีก็คืออยู่ในตะกร้าเยอะมากมากพี่จะบอกชาลอตว่าชาลอตอย่าพลาดอย่างพี่เพราะว่าเรามีซื้อทุกอันพี่คือพี่อ่ะซื้อทุกอันไม่พอแล้วพี่อ่ะเพิ่งรู้ว่ามันจะเพิ่งมีแคมเปญนี้แล้วพี่พยายามเก็บคูปองแล้วคูปองบางทีมันหมดอายุนะแล้วคือแบบว่าเรามีของอยู่ในตะกร้าเยอะมากชาลอตเราจะต้องรีบซื้อแล้วก็คือแบบรีบระบายของเพราะมันมีแคมเปญมาแต่นี่คือแคมเปญใหญ่กับแคมเปญ99ไงจ้าแล้วบางทีเราซื้อไปแล้วแบบส่วนลดหรือว่าโค้ดขึ้นมาแบบพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เสียดายแต่วันนี้ไม่ต้องเสียดายแล้วเพราะว่ามันใช้ได้เลยพรุ่งนี้นะจ้าไหนเป็นคนบอกหน่อยสิว่าในตะกร้าเธอเป็นหมวดอะไรมั่ง เธอลองแข่งกับฉันปะของฉันแบบหลายหมวดมาก ฉันมีน้ำพริกแคปหมูอ่ะเธอมีอะไร กำลังดูว่าข้างหลังมีอะไรไหมเดี๋ยวยามช่วยดูด้วยนะคะอย่าเพิ่งมาให้น้องอันนี้นะคะก็ชิวๆไม่มีอะไรมากเจมี่เยอะมาก เยอะของเยอะมีเนี่ยของมีอะไรมากหยอดชักโครกสื่อใช่ป่ะ
อีสีฟ้าป่ะหนูเป็นสีชมพูแล้วก็ที่แบบกลืนลูกอมกลืนแล้วกลิ่นเลอจะหอมกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบพวกทิชชู่เปียกเวลาไปข้างนอกสำหรับแบบตัวบ้างสำหรับทุกส่วนในร่างกายน้ำพริกก็มีกูเยอะเกินอ่ะฉันมีเธอล่าสุดนะใน TikTok Shop ฉันมีอันนี้เว้ยฉันซื้อน้ำแพ็คแบบว่าที่มันไม่ต้องยกเองอ่ะถึงคอนโดอะไรเงี้ยฉันซื้อน้ำแพ็คใน TikTok Shop ยังมีเลยอ่ะตลอดใช่ไม่ต้องออกไปข้างนอกทุกวันนี้คือแบบสามารถนอนติดเตียงแล้วก็เล่นติ๊กต๊อกได้เลยไม่ต้องออกไปไหนเลยและถ้าพูดถึงพ่อค้าแม่ค้าที่ชอบล่ะคุณชอบพ่อค้าแม่ค้าแบบมันดูเพลินมากเนาะเวลาเขามาขายของเนี่ยชอบแบบไหนชอบแบบเป็นสายไหนแบบสายให้ข้อมูลเยอะๆสายเอนเตอร์เทนสายร้องเพลงสายแบบรีบขายของสายแบบแตกรถแรกชอบแบบไหนเวลาดูแล้วมันแบบหูคนนี้เพลินวะอะไรเงี้ยคุณตลอดมันดูหมดเลยอ่ะไม่สามารถเลือกได้ต้องดูว่าสินค้าที่เขาขายคืออะไรแต่ส่วนมากเราจะเน้นเราเป็นหลักเพราะเราก็ขายต้องถามพ่อค้าแม่ค้าเป็นไงไม่ต้องถามแบบทุกคนที่ดูเวลาเราไลฟ์ว่าคุณชอบอะไรเวลาเราไลฟ์เราจะได้รู้ว่าเขาชอบสิ่งนี้นะหรือจะได้ไลฟ์บ่อยขึ้นหรือว่าทำสิ่งนี้มากขึ้นเวลาไลฟ์จะได้ดึงลูกค้าถูกไหมล่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ฉันงงมากสำหรับเมื่อคืนนี้ใส่แพมเพิร์สทำไมเนี่ยเห็นไหมใครได้ดูบ้างเมื่อคืนนี้ใส่แพมเพิร์สตำนานมันเกิดได้ทุกวันเหรอชาลอดจะบอกว่าหนูไลฟ์กับทาง TikTok เนี่ยหลายรอบมากเกือบทุกเดือนเลยว่าได้แล้วก็สินค้าจะมีแบบก็นอแพมเพิร์สมาแต่เราก็ไม่ได้ใส่ไงเราก็เลยแบบเอ้ยไม่เป็นไรคนก็คงรู้แหละว่าใช้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อคืนครั้งแรกมันที่แพมเพิร์สมาแล้วก็เห็นอาจจะได้เห็นพี่ฟ้าใส่แล้วก็ใส่แล้วมันขาดแล้วก็ของเป็นกางเกงเค้าละมั้งแล้วก็เลยโอเคลองใส่ดูสรุปใส่ได้พอมาดูกล้องอีกทีใครแคปไปบ้างใครแคปไปบ้างอายอ่ะคือจะบอกนะว่าทีมหน้าเจอตอนนี้คือแบบยกมือกันเยอะมากๆนะฮะเมื่อคืนมันก็เลยแบบเกิดเป็นเรื่องราวแต่น่ารักดีก็หวังว่าแพมเพิร์สจะเข้าแล้วเข้ายังไงทีนี้เข้ายังไงอ่ะในฐานะที่แบบว่าก็ทำแบบว่าเป็นแบบคนขายของอยู่ใน TikTok Shop ด้วยประสบการณ์ดีมากมั้ยแบบเป็นไงบ้างกับการแบบใช้งานเพราะว่าแบบพ่อค้าแม่ค้าคือแบบปื้มปิ่มเนาะก็ดูเขาเรียกว่าเก็บประสบการณ์เวลาเราไปไลฟ์กับพี่ๆเขาก็ว่าพยายามแบบเก็บเข้ามาให้เป็นสกิลของเราเพิ่มขึ้นก็ถ้าสมมุติว่านับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็ถือว่าเราเริ่มขายได้เก่งขึ้นในทุกวันอย่างเงี้ยถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเป็นอีกมุมนึงของเราแล้วกันเพราะเมื่อก่อนเป็นคนไม่ค่อยชอบพูดแต่พอมาขายของมันต้องแบบว่าไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวแต่คือต้องดึงดูดลูกค้าด้วยก็ถือว่ายากเหมือนกันค่ะสำหรับถ้าเป็นมือใหม่แต่ว่าเชื่อว่าถ้าสมมติว่าทำต่อไปเรื่อยๆก็จะเก่งขึ้นเองค่ะและนี่คือผู้หญิงที่มีพลังเยอะมากๆชาลอก็จริงๆสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะอ๋อยังโอเคเราอยู่กันถึงชั่วโมงอะไรล่ะถูกไหมล่ะเอาเป็นว่ามาเล่นเกมกันดีกว่ากับชาลอตนะคะและเกมครั้งนี้ที่เราจะเล่นนะคะเกมแรกนะคะติดแฮชแท็กให้เราด้วยนะคะทั้งสองแฮชแท็กนะคะเกมนี้มีชื่อว่าอะไรคะพี่พายเติมคำในช่องว่างพี่พายเกมนี้เนี่ยเราก็คือขออนุญาตนะคะที่ลาพี่ขออนุญาตเอาโจทย์นะคะเติมคำในช่องว่างพี่จะมีคำมาให้ชาลอตและที่เนี้ยเธอจะต้องเติมคำที่อยู่ในช่องว่างให้ได้ว่าคำเนี้ยคือคำว่าอะไรมีถูกผิดไหมคะมีถูกผิดนะฮะต้องเติมให้ได้ให้มันตรงกับโจทย์ของเราจะบอกว่ามันจะเป็นแบบสินค้าที่อยู่ใน TikTok Shop เหมือนกันเพราะว่าสินค้าใน TikTok Shop เยอะมากๆแล้วก็จะมีแบบสินค้าที่อยู่ในเทรนดิ้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบเป็นคุณสมบัติอะไรอย่างเงี้ยแอบมองไม่มีได้ทำอะไรทั้งนั้นไม่มีแอบมองเขารู้อยู่แล้วเนาะนะฮะเขาเห็นตลอดน่ารักมากเลยอันนี้คือเอาไปว่าให้ทุกคนช่วยดีกว่าให้ทุกคนร่วมคอมเมนต์ได้เธอน่ารักมากอันนี้คือเธอทำงานหลังจากที่แบบไม่เจอเธอฉันไม่ได้เจอเธอนานมากเพราะว่าครั้งล่าสุดที่เจอน่าจะเป็นตอนที่สัมภาษณ์ที่สนุกดอทคอมอะไรเงี้ยแล้วก็คือไม่ได้เจอเลยอ่ะนี่ครั้งแรกในการทำพิธีกรให้น่ารักมากเข้าใจแล้วทำไมเธอถึงมีคนรักเยอะขนาดนี้อ่ะปรบมือให้ชาลอตก่อนแต่ว่าความรักนี้ต้องแค่ผ่านเป็นการช่วยได้ไหมช่วยได้ช่วยได้นะเอาเป็นว่าโจทย์แรกเธอต้องเติมคำในช่องว่างกับคำนี้กระเป๋าเดินทางไซส์ใหญ่บิ๊กเบิ้มทนทุกแรงกระแทกใส่ของได้เยอะเท่าที่สุดๆนึกเท่าที่ใจนึกฮะใช่ป่ะถูกไหมอ่ะดูต้องเขียนเขียน
ท่าที่ใจถูกไหมแอถูกไหมนะถูกไหมนะและคำตอบว้ายถูกดิถูกดิน้องมีใจให้ด้วยอ่ะเท่าที่ใจนึกปะวะถูกไหมหนึ่งคะแนนจริงเหรอจะบอกว่าเกมเนี้ยไม่มีเฉลยให้ก่อนปกติถ้าแบบเวลาบีบงานก็จริงแต่ไม่ได้บีบคำตอบใช่บอกว่าจะมีเกมให้เติมคำในช่องว่างนะคะแล้วก็ไปต่อหัวข้ออื่นเลยก็คือไม่ได้รู้เลยว่าต้องมีคำไหนบ้างเพราะฉะนั้นทุกคนต้องช่วยหนูนะคะข้อต่อไปอ่ะพี่ทารอดเปิดแล้วก็อ่านได้เลยนะจ๊ะอ่านได้เลยนะจ๊ะเดรสชุดไทยประยุกต์เดรสผ้าใหม่ไทยปาดไหล่จุดๆซ้ายปาดไหล่คลุมทับด้วยผ้าลูกไม้ระบายผิวผ้าลายกงเก้าเหรอคะลายกงเก้าจุดๆผ้าลายกงเก้าจุดๆจับเอาละเดทชุดไทยประยุกต์นะฮะเดทไทยผ้าไหมปาดไหลจุดๆซ้ายเป็นคำว่าอะไรได้บ้างฝั่งซ้ายฝั่งหรอฝั่งซ้ายฝั่งผิดอ่ะพูดมาฝั่งผิดอะอะไรปาดไหลอะไรปาดไหลอะไรอะไรซ้ายอะไรซ้ายไม่ตรงคืออะไรถ้าไม่ตรงเอียงเอียงไม่ใช่อีกนึงถ้ามันไม่ตรงต้องเรียกว่าอะไรลูกอันนี้ฝั่งข้างนอกทีมหน้าตอบเธออ่านได้นะเฉียงเฉียงถูกต้องคุมทับด้วยผ้าลูกไม้ระบายผิวผ้าลายต้องเนี่ยต้องเหนื่อยหาค่ะว่าต้องเหนื่อยหาว่าผ้าลายกงเก้าคืออะไรอีกเธอช่วยเพื่อนหาช่วยชาร์ลอตหาเร็วผ้าลายกงเก้าจุดๆจับอะไรจับนี่มีคนตอบนะมีคนตอบนะเธอตอบได้นะนี่พลิ้วเหรออะไรจับจีบไม่ใช่จับจีบต้องเป็นผ้าลายกงเก้าจุดๆจับมันเป็นคำเนี้ยเอาไว้เคี้ยวอะไรไว้เคี้ยวขนมมันเคี้ยวแล้วปากแดงมากอ่ะเขียนผ้าลายกงเก้ามากจับค่ะเพื่ออะไรอ่ะมันเป็นผ้าลายหนึ่งของคนไทยสวยจริงเหรอใช่ไม่แน่นะเดี๋ยวแปลว่าต้องซื้อยู่และมีอยู่ใน TikTok Shop นะมีด้วยเนี่ย TikTok มีทุกอย่างเลยมีแม้กระทั่งเดรสชุดไทยประยุกต์มีกี่กว่าคะมีอีกอุ๊ยทุกคนมีประมาณอีก100ข้อค่ะข้อต่อไปอ่านพร้อมกันแล้วไปได้เลยจ้ะชาร์ลอตกระบอกชงชามินิกระบอกเขย่าไซส์เล็กสำหรับชงมัทฉะหรือมัทฉะลาเต้ชงได้จุดๆดื่มจุดๆดื่มชุ่มคอป่ะคะดื่มแป๊บนึงนะอันหลังก่อนใช่ไหม ไม่ชุ่มไม่ใช่ชุ่มคอไม่ชุ่มแล้วลูกเราเหมือนทำกันบ้านเหมือนทำข้อสอบอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะมาครูวิชาภาษาไทยชงอะไรดื่มจุดๆคอชงดีชงได้ชงดีไม่ใช่ชงได้ชงได้ฉ่ำคอสองพยางอ่ะชงได้ไม่รับเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันเขย่าแตกสองพยางแตกและอะไรแตกสลายไม่ใช่สองพยางช่วยด้วยขึ้นต้นด้วยลอลิงลื่นปื๊ดลื่นข้างนอกละลายไม่ใช่และแต่ละและถูกและละละเอียดละเอียดชงได้ละเอียดชงได้ละเอียดดื่มอะไรเขียนไว้นะฮะชงได้ละเอียดดื่มจุดคอชุ่มไงฮะฮะมันไม่ชุ่มลอลิงเหมือนกันลื่นเหรอมันมีคำว่าลื่นคอด้วยเหรอมีเวลามันก็เลยลื่นคอนี่เป็นคำบรรยายของแบบว่าพ่อค้าแม่ค้าในติ๊กต็อกชอบอ๋อมันจะได้แบบง่ายง่ายอ๋อแบบดื่มลื่นเลยชุ่มคออาจจะเป็นยาแก้ไอดีกว่าอ๋อโอเคชุ่มคอเป็นยาแก้ไออ่ะได้ไป2คะแนน3คะแนนแล้ว3ต่อไปนี่แป้งฝุ่นโปร่งแสงผิวสัมผัสเหมือนขนนกให้ฟินิชสวยเหมือนหงให้ฟินิชสวยเหมือนจุดๆสัมผัสผิวเหมือนขนนกให้ฟินิชสวยเหมือนอะไรสองเหมือนทาร์ลอตเหมือนทาร์ลอตคืออะไรเหมือนทาร์ลอตอะไรสองพยางค์อุ้ยข้างนอกกระดูกว้ายนางฟ้าถูกป่ะเฮ้ยไม่จริงบ้าจริงบ้าจริงบ้าจริงเราก็ไม่คิดว่าเฮ้ยจะตอบถูกนี่มีปีกให้ด้วยปากเป็นแมงเม่า
หรือเปล่าถ้าแคปทันอย่าลืมนะเธอต้องเล่นนะเธอต้องเล่นเกมกับเรานะอย่าลืมนะแคปเขาเรียกว่าแคปโมเมนต์ในไลฟ์นี้นะคะแล้วก็ไปติดแฮชแท็กในแอปนี้นะคะแฮชแท็ก TikTok Shop 99X Charlotte นะคะทุกคนค่ะแล้วก็มีอีกอันนึงนะคะเป็น TikTok Shop ไลฟ์99นะฮะอ่ะข้อต่อมานะฮะให้ครบ2นะฮะนี่เฮ้ยหนูรู้อันนี้เธออันนี้ฉันซื้อจริงเหรอชอบมากมันหวีแล้วมันไม่ฟูดีมั้ยหวีมันไม่ฟูจริงๆหวีขนหมูป่าหนูอยากได้หวีน้องอยากได้นะน้องอยากได้หวีขนหมูป่าสรุปเลยออกกองรอบหน้าหวีขนหมูป่าทั้งหมดเฮ้ยมาทำจากขนไนลอนเสียงไนลอนไนลอนน้องอ่านถูกนะมันตรงตัวไนลอนไนลอนอรอนแต่มันเป็นภาษาเขาเรียกว่าภาษาเฉพาะก็ไนลอนได้แต่ถ้าไนลอนจะลุกขึ้นมาควงเอวนะร้อนไนลอนไนลอนมันร้อนแล้วไนลอนนะฮะผสมขนหมูป่าแท้ที่ที่อะไรจุดๆๆตามธรรมชาติขนป่าแท้ที่มันทำไมตามธรรมชาติที่โตเฮ้ยมือถูกข้างนอกถูกนะปลูกข้างนอกขนร่วงล่วงถูกต้องก็คือขนหมูจะล่วงใช่แล้วเราก็มาทำเป็นผีเออไม่ทำลายสาดคือบางคนอ่ะแบบว่าเอาขนกระต่ายหนูไหมอ่าฮะขนกระต่ายหนูไหมมันหวีไม่ได้ไงลูกมันล่วงทุกวันเลย คือแต่ว่าชอบนะนักสลัดหนึ่งอันคือตอนที่แขวนสลัดจะได้คำว่าล่วงปลูกอะคะขนหมูป่าปลูกแล้วหลุดก็ได้ยังโอเคแต่ปลูกไม่ต้องงงนิดนึงก็ทำอย่างเงี้ยขนปูป่าปลูกแล้วปลูกขนปูป่าปลูกตามธรรมชาติปลูกตามธรรมชาติก็คือยัดใส่ดินแล้วเดี๋ยวก็งอกอะไรไม่ใช่หรอโอเค5คะแนนข้อต่อไปรองเท้าแฟชั่นเธอต้องแคปนะแล้วก็มาเล่นเกมกับเรานะอ่ะมาลูกทรงแมรี่เจนทำจากหนังจุดๆๆหนังอะไรอย่าบอกกระเทยเลี้ยงใช่ไหมอย่านะลูกอย่าพูดหนังแท้อะไรอย่างเงี้ยถูกไหมไม่ใช่เราดูคำขยายก่อนหนังอันเนี้ยมันทำไมเล่นแสงหนังอะไรที่มันเล่นแสงเนื้อดีนุ่มเท้ายืดหยุ่นสูงหนังแท้เนี่ยมันอาจจะแบบไม่นิ่มมันยืดหยุ่นไม่ได้ทำจากหนังอะไรเทียมหนังเทียมไม่ได้หนังเทียมมันจะแบบหนังแก้วหนังแก้วอ๋อเพราะว่าพอเล่นแสงมันจะมีความแววแล้วก็จะเป็นหนังแก้วนะฮะอันนี้ใครอยากจะได้แบบว่าฟินิชที่แบบว่าเออใส่รองเท้าแล้วมันวิบวับก็ต้องไปเลือกที่หนังแก้วนะฮะนี่เป็นคุณสมบัติของหนังนะฮะอ่ะต่อมาน้ำพริกตาแดงแป๊ดนะก็คือน้ำพริกตาแดงตาแดงแป๊ดตาวันแดงมันเผ็ดมากไงก็เรียกว่าแดงแป๊ดสูตรเผ็ดพอดีทานหอมพริกคั่วจุดๆแน่นกระป๋องพริกคั่วอะไรพริกคั่วอะไรอะไรแน่นกระป๋องหอมหอมไม่ตีแบบพวกกระเทียมที่คั่วบดมันเรียกอะไรเวลาเรียกรวมๆวัตถุดิบรวมๆเรียกว่าอะไรสามสหายสามเกลือก็ไม่ใช่สามสหายไม่ใช่เรียกว่าอะไรนะแบบรสชาติรสถึงอะไรถึงพริกถึงไอ้นี่มีคนตอบถูกถึงขิงถึงไม่ใช่ถึงพริกถึงขิงถึงเครื่องถึงเครื่องเก่งมากทุกคนเก่งเห็นปะนี่เธอเราต้องเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่เขียนไลติ้งถั่วแบบว่ามาเออมันต้องแบบอ๋อหนูชอบคิดว่ามันต้องคล้องจองไม่คล้องจองเป็นคำบรรยายไม่ได้เป็นสโลแกนอันนี้ไม่ใช่สโลแกนยากนะถ้าไม่มีคนช่วยเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเราใช้คำถูกไหมถูกไหมล่ะตอนนี้ยอดไลค์นะคะ4 ล้านแล้วเย้โอ้ยกดรัวเลยลูกครึ่งทางแล้วทุกคนครึ่งทางครึ่งทางแล้วนะฮะอ่ะต่อไปชุดว่ายน้ำวันพีชชุดว่ายน้ำสายเดี่ยววันพีชเดินจุดๆขอบแดงทั้งตัว เดินอะไรขอบแดงทั้งตัวเดินจนสะดุดล้มมัวแต่มองเธอไม่มองตาเดินอะไรเดินแบบเดินแบบไม่ยังไม่ใช่เดินอะไรจนขอบแดงทั้งตัวเดินอะไรขอบแดงทั้งตัวเวลาแบบเวลาเวลาเดินผ้าหรืออะไรเดินอะไรเดินสอยเดินเย็บได้ไม่ใช่อ่ะตรงได้ที่มันเดินเรียกอะไรเนี่ยลูกเนี่ยเรียกอะไรเดินเส้นเดินเส้นอันนี้เรียกอะไรใกล้ๆแล้วใกล้แล้วตรงนี้เรียกว่าอะไรเส้นไหลเส้นปาดมันเรียกว่าอะไรอ่ะลูกเส้นจีบต่อเต่าต่อเต่าต่อเต่าขึ้นต่ออะไรเดินเส้นตะเข็บเออโหสา
ำคำอะนะตะเข็บอย่างเดียวอ๋อเดินตะเข็บเดินตะเข็บขอบแดงเดินเส้นตะเข็บคือจะบอกว่ามันมีชุดว่ายน้ำต้องเดินตะเข็บให้เรียบร้อยหน่อยมันถึงจะได้สวยอ่าถ้าเราจะบอกว่าได้มือเราสวยมากน่ารักมากนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้หนูเริ่มตั้งใจเรียนเอาหรอเพราะว่าเวลาเราแบบเวลาเราเขียนน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยเราก็มีอารมณ์อยากจะเรียนมากขึ้นดูสิเธอน่ารักเลยนี่นี่อวดอวดอวดเหมือนแบบโชว์คิ้วลูกสาวแบบว่าเรามีสวยอ่ะข้อต่อไปข้อสุดท้ายแล้วอ่ะอุ้ยนี่หนูซื้อแล้วโคมไฟอุ่นเทียนหอมไม่ต้องจุดเนาะไม่มีไฟแช็คหลอดอันนี้อ้าวอุ่นเทียนหอมโดยไม่ต้องจุดไม่อันนี้คำตอบนะนะโดยไม่ต้องอะไรจุดไงจุดโดยไม่ต้องจุดแต่จุดอะไรล่ะจุดอะไรโดยไม่ต้องจุดจุดเทียนมี2อันจุดจุดไฟอ่ะจุดไฟเก่งมากเฮ้ยเหมือนน้องสาวอ่ะเป็นเรียนอักษรมาเรียนไลติ้งมาเองเลยอ่ะจุดไฟให้ความหอมฟุ้งไม่ผิดไม่ได้2พยางค์สองพยางรอเรือสองตัวสองพยางรอเรือสองตัวระเหยระมาแล้วระแล้วระไม่ระเหยเมื่อไรไม่ใช่ระเหยด้วยไม่ใช่ระเหยระลื่นเฮ้ยละไงละแค่อีกนิดนึงละเลงไม่ใช่ไม่ใช่ละลื่นละเลงละลัวจางๆเลยหอมจางๆความหอมที่มีอยู่มันค่อยๆจางๆคือมันจะไม่แรงการระเหยมันคือมันจะแรงใช่ไหมแต่อันนี้มันละเลือละเลือเก่งมากพอพูดถึงงานจุดไฟไฟลอนไฟลอนในไลน์เนี่ยความสนุกของไลน์เว้ยทุกคนมันคืออะไรจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นได้รวมถึงทุกคนก็คือจะจอยอ๋อเธอทำหล่นสองไม่หนูยังไม่ขยับเลยแล้วดวงอ๋อมันจะไหลหล่นไปเรื่อยให้หล่นได้แต่อย่าระเบิดหรือว่าเราสามารถที่จะไปซื้อหลอดไฟมาเติมได้ก็ได้ที่ไหนจ๊ะ TikTok ค่ะไหนจ๊ะวันนี้มีดีลอะไรคือจะบอกว่าวันนี้มีดีลนะฮะที่จะบอกกับชาร์ลอตและแฟนๆของชาร์ลอตเลยว่าวันนี้เรามีดีลนะฮะที่จะมอบให้กับทุกคนนะฮะดีลแรกค่ะ1คือช็อปในไลน์ลดแหลกแจกคูปองลดสูงสุด 90% ดีลที่2ค่ะไอเทมดีลเด็ด99บาทคุณจะได้พบกับสินค้าดีๆในราคาดีๆนะคะเพียงแค่99บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็จะมาพบกับนี่เลยส่งฟรีขั้นต่ำ0บาทราคาพิเศษโปรโมชั่นพิเศษคุ้มแบบนี้ในแคมเปญ99เนี่ยถึงวันพรุ่งนี้เท่านั้นต้องรีบใช้กันนะคะนี่เย่เธอจะบอกว่าสินค้าที่เมื่อกี้เล่นเกมไปก็สามารถหาซื้อได้ใน TikTok Shop ก็ลองไปเลือกดูได้เพราะว่าเขาจริงๆเขามีหลายร้านมากแล้วก็มีหลากหลายก็คือสามารถเลือกช็อปได้ตามใจชอบได้เลยนะคะพี่ไผ่ในคอมเมนต์ลองอ่านให้ฟังสิมีคนถามอะไรมีคนคุยอะไรกับเราป่ะคือคอมเมนต์เนี่ยอ่านไม่ทันนะถ้าอยู่ในหน้าจอเพราะมันตัวเล็กๆอ่ะข่าวสาเขาบอกว่าต้องดูจริงๆนะข่าวต่างๆอ๋อได้เนี่ยเป็นตอนนี้อ่านข่าวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะพบกับรายการ TikTok Shop Live 99นะคะวันนี้เราก็มีข่าวสารมาแนะนำนะคะสินค้าดีๆนั่นคือโคมไฟอุ่นเทียนหอมนั่นเองนะคะอุ่นเทียนหอมโดยไม่ต้องจุดไฟเลยค่ะคุณสไปค์ขาใช่ค่ะให้ความหอมแบบระเรื่อเลยนะคะแล้วก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะเรามีชุดวันพีชนะคะชุดว่ายน้ำนะคะใส่เดี่ยววันพีชนะคะเดินตะเข็บขอบแดงทั้งตัวค่ะคุณชาร์ลอตใช่ค่ะยังไม่หมดแค่นี้นะคะสำหรับใครที่แบบต้องการเขาเรียกว่าความอร่อยนะคะทุกคนขามีน้ำพริกตาแดงแป๊ดนะคะทุกคนตาแดงเลยนะตาแดงแป๊ดไม่แดงแบบมากด้วยแต่เป็นแดงแป๊ดก็เขาบอกว่าเป็นสูตรเผ็ดพอดีทานเพราะถ้าแป๊ดถ้าแป๊ดคือทานไม่ได้แล้วอันนี้พอดีพอดีก็เลยแดงแป๊ดเป็นคนเข้าใจภาษาเป็นคนเข้าใจอ่ะใช่ไหมถ้าแบบตาแดงแป๊ดเลยมันคือเผ็ดมากเผ็ดมากเธอเขียนว่าสูตรเผ็ดพอดีทานก็คือแดงแป๊ดนิดเดียวเผ็ดนิดเดียวอร่อยกำลังดีกลมกล่อมอินเตอร์แฟนรับประทานได้นะอินเตอร์แฟนรับประทานได้นะอินเตอร์แฟนงงตอนนี้อันนี้เป็นความสนุกสนานอย่างที่บอกไปอ่ะต่อมาถามถึงเรื่องของแบบแคมเปญนี้รู้สึกไงบ้างที่แบบเราใจปั้มใจป่าลดกันเยอะมากๆขนาดนี้อยากบอกเลยแฟนๆไม่ควรพลาดในวันพรุ่งนี้ใครที่มีของในตะกร้าทำไมต้องใช้คูปองทำไมถึงต้องใช้ดีลของเราที่มอบให้ไปทั้ง3ดีลก็จริงๆแล้วเนี่ยคูปองก็คือมีให้ตั้งไม่นานมากหรอกมีให้ไม่กี่วันแต่ว่าพรุ่งนี้คือวันสุดท้ายซึ่งเชื่อว่าทุกคนเล่น TikTok กันอยู่แล้วเพราะถ้าไม่เล่น TikTok คือจะไม่ได้เห็นหนูถูกมั้ยล่ะใช่แล้วก็ใน TikTok นะคะก็เริ่มมีสินค้าแบบว่าเข้ามาเยอะแยะมากมายแล้วก็ยังมีส่วนลดไม่ใช่แค่วันนี้วันเดียวแต่คือยังมีแบบอยู่ดีก็จะมีแต่อยู่ดีก็คือมาขึ้นเลยอย่างเงี้ยแต่ว่ารอบนี้คือพิเศษมากเพราะเขาลด
มากกว่าแบบ 90% ใช่แล้วบางรายการคือลด 90% แล้วยังส่งฟรีถูกไหมล่ะก็เลยไม่รู้ว่าแม่ค้าแม่ขายจะเอากำไรมาจากตรงไหนเราใจปั้มใจปากใช่แต่ว่าถือว่าเป็นการขอบคุณแล้วก็เขาเรียกว่าคืนความสุขให้กับลูกค้าที่ทั้งของ TikTok ด้วยแล้วก็ของทางร้านค้าด้วยไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรก็แล้วแต่ก็คือถือว่าเป็นการมอบความสุขกลับไปในช่วงไม่ใช่ต้นเดือนคือจะบอกท้ายปีแล้วว่าใช่ก็ให้ไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวไม่แน่ใจว่าเดือนหน้าๆเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าโปรดีๆแบบนี้อีกไหมหรือว่าโค้ดส่วนลดหรือว่าราคาพิเศษแบบนี้อีกไหมก็ให้รอติดตามใช่แต่ว่ารอบนี้คือใช่ 9.9 นะคะทุกคนค่ะหรือว่า99นั่นเองนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยช็อปกันให้สนั่นไปเลยถือว่าเป็นการแบบเก็บเงินทั้งหมดทั้งเดือนของเดือนที่แล้วมาช็อปในวันนี้เพราะว่าสินค้าลดมากกว่าครึ่งราคาแน่นอนคุ้มมากๆอย่างที่ฉลาดบอกไปค่ะตอนนี้คือ TikTok Shop 99วันไลฟ์แห่งชาติจะบอกพ่อค้าแม่ค้าของเรานะคะวันไลฟ์ของชาติมันแห่งชาติจริงๆเขาไลฟ์กันมาเยอะมากค่ะในรูป5ล้านแล้วเดินทางมาถึงแบบว่าเรียกได้ว่าอีก5ล้านที่น้องอยากได้ก็เต็มตัวเต็มที่ได้เลยนะสาใช่แล้วคือจะบอกว่าได้ยินเสียงหลังรถนี่นะคะเราไลฟ์กันริมถนนริมถนนนี่ซื้อท่อที่ไหนเนี่ยซื้อในติ๊กต็อกช็อปปะวะเธอเออแต่ก็มีนะมันก็มีอ่ะถ้าพูดก็คือมีเรามีหลายหมวดนะฮะอย่างที่เธอบอกสักกระเบือเย็นลบจริงมอไซค์ก็น่าจะมีนะมีไหมคือเทคโนโลยีก็ยังมีใครอยากได้มือถือใหม่ๆก็มีใช่ใช่อาจจะมีก็ได้นะคะขายเครื่องบินแล้วแหละตอนเนี้ยก็ใหญ่บ้างอะไรอย่างงี้ก็ไม่แน่ก็ลองดูลองไปหาดูนะทุกคนนะในอนาคตนะฮะรวมถึงแฟนๆจ๋าอย่าลืมว่านี่คือแบบเราไลฟ์วันไลฟ์แห่งชาติเธอเคยดูไลฟ์นานสุดใน TikTok ทับกี่ชั่วโมงโหนับไม่ถ้วนเลยป่ะถ้าดูนานสุดอะไม่แน่ใจแต่ถ้าเคยไลฟ์สุดก็น่าประมาณ4ชั่วโมงเหรอใช่ตอนแรกเป็น3ชั่วโมงรถเพลินแล้วก็ไปถึง4อะไรอย่างเงี้ยแต่เคยคุยกับแฟนคลับไว้ซึ่งยังไม่ได้ทำยังไงสิได้ตั้งแต่เที่ยงวันจนเที่ยงคืน แต่ว่าคือ4ชั่วโมงก็ถือกับไลฟ์แฟนคลับมากเลยนะเพราะตอนแรกคิดว่า3แต่คือไลฟ์ไปเกินอีกอะไรอันนั้นเป็นช่วงแรกๆที่แบบว่ายังไม่ค่อยดีแต่ว่าช่วงนี้น้องก็มีภาระเยอะแต่ว่าก็คือแต่ได้ข่าวว่าไม่ต้องได้ข่าวฉันไปติดตามอะไรเงี้ยเธอจะบอกว่าแค่พิมพ์คำว่าชาขึ้นมาแล้วมันคือตลอดต่อเลยนะเวลาอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่ตลอดนะมีเวลาพิมพ์คำว่าชาจะขึ้นว่าชาเขียวชาลอตก็สามารถไปซื้อได้เออแล้วถ้าอยากแฟนคลับอยากซื้ออะไรให้ชาลอตเธอก็ต้องเล่นกิจกรรมนะจ๊ะอย่าลืมแคปโมเมนต์เมื่อสักครู่นี้นี่ตัดภาพไปที่น้องเลยใครอยากได้ลูกพลอยนะคะนี่ทั้ง10ใบนี้นะคะเพียงแค่คุณนะคะติดแฮชแท็กให้ครบทั้ง2แฮชแท็กนะคะห้ามพลาดนะคะทั้ง2แฮชแท็กเลยนะคะแล้วก็พิมพ์เข้ามาว่าคุณอยากจะคอมเมนต์คุณอยากจะส่งอะไรให้น้องนะคะในแคมเปญ99แบบนี้เพราะอะไรคอมเมนต์ไหนถูกใจนะคะเดี๋ยวเราจะเลือกกันเลยท้ายไลฟ์นะคะกับชาลอตไงหุ้ยเธอเหมือนกันไหนสลับให้อย่างเงี้ยคือจะบอกฉันชอบดูเพลินมากอะคนดูดวงในเปิดไพ่ในTikTokอะชอบมากนี่แม่หมอมันจะดูหนูนะคะแม่ดูให้หนูหน่อยลูกมีค่าครูไหมฮะลูกเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ขอสับไพ่ก่อนนะคะจะดูดวงไปพร้อมๆกันนะคะเฮ้ยแต่หนูดูแม่นนะคะเฮ้ยจริงหรอจริงปะแต่ว่าดวงไพ่หนูที่ดูอะคือไพ่กอไก่หรือฮอนฮูกของเด็กอนุบาลอะเปิดอะสมมติเป็นกอไก่สมมติว่าแบบช่วงนี้มีคนถามเข้ามาว่าช่วงนี้แฟนของหนูอะค่ะไม่ค่อยกลับบ้านเลยมันไปไหนคะพี่จะสมมติหยิบได้แบบได้ขออาหารอ๋อไปกินอาหารค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะมีอะไรแบบสื่อสนุกแต่บางทีก็ไม่รู้ตรงไม่ตรงก็พูดไปอะไรอย่างเงี้ยพี่ชาลอตค่ะช่วงนี้คือหนูไม่ค่อยตั้งใจเรียนเลยค่ะปีนี้หนูจะสอบตกไหมคะชอบแล้วก็หยิบไพ่มาสมมติได้ตัวงองูค่ะไปเลี้ยงงูจะไม่ตก อะไรแบบนี้คือมันก็ขำๆอ่ะตายก็เอนจอยไม่อยากให้ไลฟ์เบื่อไม่อยากขายของอย่างเดียวแต่แฟนๆก็ชอบเนาะชอบค่าผู99นะฮะก็เก็บมาได้เลยนะจ๊ะซื้อไพ่กอไก่ของคุกที่ไหนเออก็ซื้อได้ไพ่กอไก่ของคุกที่ติ๊กต็อกชอบก็สำหรับแบบแม่เอาไปให้ลูกๆแบบว่าเล่นอะไรเงี้ยเป็นการเรียนรู้ไม่ใช่แค่ซื้อของอย่างเดียวแต่คือได้ความรู้ให้กับลูกๆด้วยตลอดนะฮะอ่ะมาเล่นเกมข้อที่2ต่อกันเลยดีกว่านะคะเกมนี้เนี่ยเราจะมีท่านผู้ชมทางบ้านนะคะก็จะไปมาเล่นด้วยนะคะนั่นคือคุณไผ่นะคะคุณจะต้องมาเล่นเกมนี้นั่นคือเกมอย่าหยุดค่ะอย่าหยุด
มองกล้องนี้ตลอดเลยนะแล้วเหมือนแบบเล่นกับแฟนๆพี่จะมีหมวดมาให้เธอจะต้องทายสลับไปมาห้ามซ้ำกับคนทางบ้านเพราะจะมีคนทางบ้านเนี่ยพิมพ์มาเดี๋ยวแบบว่าคุณไผ่ก็จะอ่านไปด้วยก็จะเล่นไปด้วยคนทางบ้านก็คือจะเล่นไปพร้อมกับคุณได้คุณห้ามหยุดสมมุติว่าฉันบอกว่าสัตว์อย่างเงี้ยคุณก็ต้องแบบเป็น1ตัว1ตัวฝั่งนี้1ตัวฝั่งนี้1ตัวสลับกันไปมาห้ามซ้ํากันแล้วก็ห้ามหยุดพูดห้ามหยุดพูดแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นหมวดสัตว์อะไรอย่างเงี้ยก็สมมุติว่าบอกว่าเป็นนกแล้วเราไม่ต้องมาเป็นนกกระตู้หูนกฮูกอะไรอย่างงี้นะลูกนะเป็นนกคือนกก็คือนกหมดเลยนะฮะหมาก็ไม่ต้องมาพุดเดิ้ลไม่ต้องมาไซบีเรียนอะไรอีกนะฮะแล้วนกบกนกอ่ะนกบกนกเป็นนกบกนกนกบกนกเป็นนกอะไรชั่วโมงนึงไม่พอใช่ไหมจริงตอบหน้าขอ2แป๊บนึงนะเป็นพี่สันมาก่อนมั้ยเป็นพี่สันเนี่ยไม่เป็น MC สันนะอ้าวเฮ้ยจริงเหรอตอนมหาลัยเหรอใช่เป็น MC เธอแบบเอ้ยแต่เธอได้ฉันนึกว่าเธอเป็นดาวเป็นเดือนเป็นอะไรอีกเลยเธอเป็น MC รู้ไหมอุ๊ยอย่าพูดมากเลยค่ะพอพูดถึงมาแล้วมาแล้วไม่ได้เป็นดาวคณะหรอเธอไม่ได้เป็นดาวคณะหรอเพราะไม่ได้เข้ากิจกรรมหนึ่งเขาก็เลยไม่ให้เป็นนี่ก็ได้แบบโกรธมากเลยอ่ะคือถ้าสมมติวันนั้นเข้าไม่ลุกไปเข้าห้องน้ำนี่คือได้เป็นแน่ไม่ได้เข้าเลยไม่ได้เข้าแบบไปร่วมเลยไม่ได้ร่วมเลยก็เลยเป็นพี่สันใช่ก็เลยรู้จัดเพลงชิงกระโงปองชิงๆอะไรอย่างงี้ก็ได้เลยหรอมหาลัยไหนนะอ๋อหนูเรียนภูเก็ตเนี่ยอาจจะแบบคนละหลักสูตรกันเลยคนละเพลงมีเพลงอะไรบ้างมีเพลงอะไรบ้างแบบว่าฮิปโปมีไหมฮิปโปมีอังฮิปโปโอ้โหตรงนั้นใหญ่มาเดินอุยอายมันเดินอุยอายตาลาลาตาลาลาตาลาลาตาลาแต่หนูส่วนมากจะเป็นเต้นจะมีเอ็มซีสองคนเพื่อนหนูคนนึงก็จะเป็นแบบฟิวแม่นะเขาก็จะเป็น MC ไปแล้วเราก็แบบร้องบ้างเต้นบ้างเพราะเราชอบเต้นแบบกวนๆอยู่แล้วอยากเป็นน้องรหัสนาหรือว่าเป็นน้องในรุ่นนั้นเลยอ่ะอ๋ออย่าเลยหนูไม่สนใจหล่อหรือว่าแบบมีไม่สนใจใครที่อยู่ที่ภูเก็ตก็เอาภาพขึ้นมาได้ DDA นะ DDA ถูกคงยากนะคะไปขุดภาพต้อง DDA นะเพราะนี่ก็กลัวเหมือนกันเพื่อนชอบเอาภาพเก่าๆมาเล่นแล้วหนูไม่ชอบใน TikTok หนู TikTok ขาลบอันนี้ได้มั้ยคะสลัดหน้าแพ้กันลิทึมลบเนาะสลัดหน้าเก่าอ่ะลบได้มั้ยอ่ะขึ้นทำไมจะไปเสิร์ชทำไมไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยสลัดหน้าเก่าก็ไม่เป็นไรค่ะก็สวยดีสวยดีน่ารักดีจะเป็นตนตนหนึ่งของเราในเฉดๆนะที่เราไม่ได้อยากจะตนมาเล่นเกมกันต่อกับเกมอย่าหยุดนะคะเดี๋ยวคุณไผ่เล่นด้วยนะคะเดี๋ยวคุณพูดปุ๊บคุณไผ่พูดต่อเลยนะคะกับหมวดแรกค่ะของใช้ในห้องนอนนี่บอกเลยว่ามีอยู่ใน TikTok Shop เยอะมากของใช้ในห้องนอนถ้าพร้อมแล้วมองกล้องนี้ใครเริ่มก่อนจับเวลานะฮะคุณเริ่มก่อนนะคะ90วิไปหมอนเตียงผ้าห่มหมอนผ้าม่านผมไฟไฟแต่เมื่อกี้หมอนก็ซ้ำนะเออซ้ำมากถึงหมอนก็คือหมอนเออชันหลักชาลอตชาลอตหนึ่งคะแนนแล้วใครจะหลักทานเธอต้องช่วยนะทีมงานเนี่ยก็คือนี่อาจจะบอกว่าเห็นไหมคือตอนนี้ทางนี้นะจ๊ะไผ่ก็กำลังจะอ่านไปเรื่อยๆเนี่ยเหมือนกับแข่งกันฉบับจริงๆหมวดต่อไปแฟนๆเตรียมพิมพ์เข้ามาไผ่จะได้มีในทางเยอะๆนะฮะหมวดต่อไปคือเครื่องสำอางสำหรับแต่งตาอะไรที่มันอยู่ในบนตาเราได้บ้างแค่ตาเหรออะไรแล้วแต่ได้หมดเครื่องสำอางนะแต่งนะแค่แต่งตานะในแสดงดวงตาเปลือกตาอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะคิดนะแฟนๆพิมพ์มาเดี๋ยวให้ไผ่อ่านให้นะเดี๋ยวให้ไผ่อ่านให้นะถ้าพร้อมแล้วฉลับมองกล้องนี้แข่งกับแฟนนะเครื่องสำอางสำหรับแต่งตา3 2 1ฉลับอะไรเนอร์อะไรเนอร์มาคาร่าอินไลเนอร์อินไลเนอร์อาชาโดขนตาขนตาได้กาวติดขนเลิศกาวติดขนตากับเพชรกับเพชร1 2 3ชาลอตชนะที่เปิดโอกาสให้ชิคิเลยอ่ะอุ๊ยแต่คงยากมันก็เยอะอ่ะทุกคนยากขนตามีแค่นี้เองอ่ะเราจะใส่อะไรเข้าไปดีอีกวะคอนแทคคอนแทคเลนคอนแทคเลนได้มันจะตอบเร็วโหชนะซะก่อนแย่จังฉันชอบได้2คะแนนแล้วหมวดต่อมาแฟนๆเตรียมส่งมาให้ก่อนเดี๋ยวเราให้โอกาสแฟนๆถ้าสมมติว่ารอบนี้หนูชนะหนูให้โค้ชส่วนลดแฟนคลับได้ไหมเฮ้ยได้ดีได้ดีเขาไม่รู้ว่าผู้ที่มาไลฟ์ก่อนหน้าเขามีโค้ชไหนงั้นเราก็ต้องหนูก็ต้องให้ได้หนูก็ต้องมีถ้าหนูชนะนะเตรียมเลยนะอย่าให้แพ้นะใครแพ้เลยข้อต่อไปอาหารพร้อมทานอาหารอะไรบ้างพร้อมทานได้อาหารพร้อมทานนี่
ี่พิมพ์มาไว้พิมพ์มาไว้ก่อนอย่าให้ไผ่นะฮะอย่าให้ไผ่อ่านของพวกคุณจะได้ไม่ซ้ำช่วยไผ่หน่อยช่วยไผ่หน่อยนะฮะอาหารพร้อมทานถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ชะลอดหอยลายปุ้มปุ้ยค่ะเออปลากระป๋องปลากระป๋องปลาแดงแป๊ะเออมันพร้อมทานนะพร้อมทาน3 2มาม่าได้ป่ะอัมบีกเหรอลูกอ่ะหมดเวลาไม่ได้หรอมันไม่พร้อมทานไงพร้อมพร้อมหนูพร้อมทานหรอขย้ำกินได้เลยถูกไหมคะทุกคนคะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมันก็แบบกินได้เลยแต่หมดเวลาไงโอเคทุกคนอดได้โค้ดอ่ะก็ข้อต่อไปไม่ได้ใช่หรอให้อีกรอบหนึ่งหมวดต่อไปนะฮะหมวดต่อไปนี่แฟชั่นสาวติดแกมอะไรคือแฟชั่นสาวติดแกมสาวติดแกมต้องมีอะไรบ้างมันดุ้ยมันกว้างนะมันกว้างนะเป็นแฟชั่นสาวติดแกมพิมพ์เข้ามาช่วยกันพิมพ์เข้ามาช่วยกันฉลาดพอไม่โลกเอาคอมเมนต์เลยฉลาดดูหน่อยดิคอมเมนต์ว่าหาฉลาดคอมเมนต์แฟชั่นสาวติดแกมนะฮะถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ฉลาดไปแว่นกับเพชรแว่นกับเพชรกระโปรงฟักทองต่างหูต่างหูได้รองเท้าแดงพิเศษที่คาดผมที่คาดผมได้ลูกสร้อยลูกปัดสร้อยลูกปัดชุดว่ายน้ำชุดว่ายน้ำก็คือเลิศสีแดงกำไรแล้วลูก1กิ๊บตากกากเพชรติดแกมเสื้อขาดอีแกนกระเป๋าลูกไม้อันนี้ติดแกมเวอร์หนึ่งไม่ได้หรอกอะไรเผานะรอจะพูดแหวนดินเผาเธอมันหนักไปไหมตลอดมันเป็นตลอดได้คะแนนตลอดชนะแบบนี้มีโค้ดลับให้เลยเย้ให้ทุกคนโค้ดลับของตลอดคืออะไรค่ะวันนี้ที่จะมอบให้เดี๋ยวเราขอให้ตลอดได้เลือกก่อนได้ไหมได้ขอให้เดี๋ยวเราให้ได้ได้เดี๋ยวเราให้น้องงั้นขอเล่นอีกสักรอบเกมนึงได้ไหมได้ได้เล่นอีกเกมนึงนะขออีกเกมนึงข้อต่อไปสิ่งของที่วางบนพื้นอะไรได้ที่วางบนพื้นสิ่งของที่วางบนแล้ววางแล้วมันก่อเกิดประโยชน์ได้นิดนึงก็ดีนะแฟนๆเช่นแบบของประดับตกแต่งอะไรเงี้ยเอาไปทำความสะอาดก็ได้เอาไว้อะไรเงี้ยอะไรที่วางบนพื้นแล้วมันมีประโยชน์นะฮะสิ่งของที่วางบนพื้นแล้วมีประโยชน์พิมพ์เข้ามาฉลาดล็อกคำตอบไปนะไม่หนูนั่งคิดเลยหนูนั่งคิดอยู่เนาะฉลาดหนูนั่งคิดอยู่อะไรที่วางบนพื้นแล้วมีประโยชน์นี่แฟนๆพิมพ์มาเยอะมากถ้าพร้อมแล้วรอบนี้ไผ่เริ่มก่อนบ้างถ้าพร้อมแล้วไปโซฟาวางพื้นแล้วมีประโยชน์โคมไฟพรมฉันวางรองเท้าโต๊ะอะไรวางพื้นเก้าอี้อะไรวางพื้นมีประโยชน์อ่านเลยพัดลมวางพื้นแล้วมีประโยชน์นี่บ้างกล้องไม้ถูกพื้นนี่เต็มไปหมดเลยเตียงเอาไว้นอนหนึ่งฉันวางของฉันวางของพี่ดูดฝุ่นขาตั้งกล้องเจ๋งมากอะไรวางพื้นประโยชน์สายไฟกล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดวางพื้นได้เอาไว้ดูสัตว์พื้นนี่นะหนึ่งตะกร้าวางพื้นสามเครื่องซักผ้าต้องวางที่พื้นเนาะใครไปวางอุตลิไปบนนิ่งละเครื่องอบผ้าก็ต้องวางพื้นน่ะตลอดตู้อบขนมวางพื้นชาลอดอะไรละอะไรอีกเร็วเร็วกระถางต้นไม้กระถางต้นไม้ชาลอดโต๊ะรีดผ้าต้องวางพื้นสิตู้เสื้อผ้าไปแล้วไผ่แพงค่ะแล้วถ้าไผ่แพงนะคะจะต้องออกมาเต้นเพลงสันนิษฐานกันดีหนึ่งมาดูว่าเต้นนิดนึงอ๋ออันนี้หนึ่งเนาะแล้วชาลอตชนะไปจะบอกว่าแต่ว่ายากนะทั้งหมดทั้งมวลอ่ะคือยากไหมยากเพราะว่ามันหลากหลายแล้วมันกว้างมากๆแต่ว่ามีสิ่งที่หลากหลายกว่านั้นก็คือใน TikTok Shop เราที่พูดมาทั้งหมดอ่ะก็คือสามารถซื้อได้ถูกต้องโดยเฉพาะใครที่แบบว่าสายแต่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถพวกซื้อเดคอเรชั่นนะคะหรือว่าสินค้าต่างๆที่เป็นประโยชน์ได้ใน TikTok Shop นะคะของตั้งคือมันเยอะมากเราเลยมอบดีลเด็ดให้นะคะกับ TikTok Shop 99วันไลฟ์แห่งชาติค่ะดีลที่1นะคะช็อปในไลฟ์ของเรานะคะลดแหลกแต่คูปองลดสูงสุด 90% ดีลที่2ค่ะไอเทมดีลเด็ด99บาทคุณจะได้พร้อมกับสินค้าที่ดีนะคะราคาที่ดีเพียง99บาทเท่านั้นค่ะและดีลที่3ค่ะส่งฟรีขั้นต่ำ0บาทเย้พรุ่งนี้นะอย่า
ริงๆซื้อวันนี้รีบซื้อวันนี้ก็ได้ใช่หลังจากดูไลฟ์เสร็จก็สามารถที่จะแบบว่าเข้าไปใน TikTok Shop แล้วก็เลือกในสิ่งที่ต้องการหรือว่าบางทีอาจจะแบบไม่ต้องการหรอกแต่ของมันต้องมีก็สามารถกดเข้าตะกร้าแล้วก็ชำระเงินได้เลยนะคะอย่าลืมใช้โค้ดส่วนลดด้วยเพราะว่าวันนี้โค้ดส่วนลดคือลดมากสุดก็คือ 90% แถมยังแบบส่งฟรีด้วยนะคะมีขั้นต่ำส่งฟรีเด็กก็มีเยอะแยะมากมายเอาอย่างนี้เดี๋ยวถ้าหลอดครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนับถอยหลังสำหรับคนที่เล่นเกมเล่นเกมแบบเราสำหรับคนที่ได้โพลารอยด์เราจะนับแบบ9วีนะคะเป็น9วีสุดท้ายสำหรับ99นะคะวันไลฟ์แห่งชาติของเราแบบนี้คุณแคปโมเมนต์ตอนนี้เข้าไปใน X ได้เลยนะคะและทวีตกันได้เลยนะคะเข้าไปใน X และทวีตนะคะว่าชอบแบบว่าอยากซื้ออะไรในแคมเปญกล้าๆให้กับชาร์ลอตคอมเมนต์ไหนถูกใจได้รับนะคะโพลารอยด์และเราเลือกกันแบบสดๆหลังจากเราถอยหลัง9วีนี้นะนั่นหมายว่าตอนนี้ทุกคนยังมีโอกาสที่จะทวีตนะทวีตได้เลยนะคะเอาเป็นว่าชาร์ลอตและทุกคนนับถอยหลังพร้อมกัน9วีไปเริ่ม9 8 7 65 4 3 2 1 99ปังปังทุมันต้องมีแล้วป่ะซึ่งไม่มีไม่เป็นไรเราสามารถเติมได้มีส่งของขวัญมาแทนได้มันมีเอฟเฟคมันมีเอฟเฟคแต่เราไม่ได้ยินส่งไวด้วยนะแต่อาจจะไวไม่เท่าตอนนี้ที่ต้องซื้อมาเลยนะคะทุกคนค่ะอ่ะพี่ชาร์ลอตระหว่างนี้ไม่มีภูมีคนส่งภูหรอเฮ้ยจริงด้วยอ่ะเดี๋ยวเราพูดคำว่าแบบว่า TikTok Shop 99วันไลฟ์แห่งชาติเดี๋ยวมันขึ้นเลยนะเธอลองพูดได้นะหรอคะ3 2 1 TikTok Shop อะไรนะ TikTok Shop 99วันไลฟ์แห่งชาติ TikTok Shop 99วันไลฟ์แห่งชาตินะลูก3 2 1ไป TikTok Shop 99วันไลฟ์แห่งชาติแต่ว่าของขวัญที่เขาส่งให้นี่เดี๋ยวโอนให้หนูด้วยนะคะใช่ๆๆเดี๋ยวได้เลยนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ดีลกันด้านหลังบ้านก็ไม่รู้เรื่องด้วยนะโอเคเดี๋ยวให้คุณชรัตน์นะคะเดี๋ยวจะเลือกแล้วนะคะ10 account ที่ได้ไปนะคะเราจะไลฟ์ไปนะคะเดี๋ยวเราจะเลือกเลยทั้ง10คนนะคะว่าจะมีใครบ้างเหตุผลอะไรเดี๋ยวเราจะมาอ่านกันแบบสดๆนะจ๊ะทั้ง10 account นะคะนี่น้องกำลังกดรัวเลยตอนนี้กี่ไลค์แล้วจะ7ล้านแล้วฉันว่าจบก็คือ10แหละฉันว่าจบก็คือ10ล้านนะฮะนี่นะฮะโอ้รู้แล้วอยากได้อะไรไหนมันจะมีเครื่องที่แบบว่าแบบจิ้มอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยไม่จริงหรอมีหรอมีที่ TikTok Shop อ่ะนะใช่กดไว้กดหัวใจรัวๆเลยแล้วก็คือวางไว้เฉยๆใช่ปกติพี่ๆไรเดอร์เขาจะใช้ในการกดรับออเดอร์สินค้าหรืออาหารอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหนูว่ามันก็เป็นประโยชน์นะกับอย่างนี้เหมือนกันไม่งั้นมือหนูก็คงแบบทุกคนฟังนะโอ้โหนี่เลยจ้าคือต้องบริหารนิ้วดีๆมึง ASMR เวอร์นะคะอ่ะเดี๋ยวพี่ฮาร์ดเลือกให้พี่ไปหน่อยนะคะ10 account นะคะนี่ก็คือทุกคนจะต้องบอกว่าอยากซื้ออะไรให้ใช่และต้องติด hashtag 2อันใช่และต้องมีต้องเป็นรูปบรรยากาศในห้องตู้ปลานี้ใช่แค่เฉพาะในไลน์นะอันอย่างเงี้ยอันอย่างเงี้ยไม่ได้อย่างงี้ไม่ได้อย่างงี้ไม่ได้เพราะว่าเขาถ่ายจากมือถือตัวเองข้างนอกต้องเป็นคนที่ดูในไลน์อันอย่างเงี้ยได้อะไรอย่างเงี้ยเก็ทแมนต้องดูในไลน์พอน้องได้มาดูภาพตัวเองเวลาแคปอ่ะเฮ้ยแต่ว่าด้อมเธอเก่งมากนะฉันอยากไปจ้างด้อมเธอหลายคนมากเลยกับการตัดต่อตัดต่อเก่งมากด้อมหนูเป็นด้อมที่ประเสริฐมากเพราะว่าเขาจะมีหลากหลายแขนงใช่หลากหลายหน้าที่มีตัดต่อมีแบบถ่ายรูปก็สวยตัดต่อก็เก่งโปรโมทก็เก่งขายงานก็เก่งเขียนแคปชั่นด้อมเนี่ยเอาจริงๆเขียนแคปชั่นเก่งนะใช่เข้าใจเลยว่าทำไมถึงแบบตัดมีมเก่งสุดๆอันนี้ตัดจนหนูแบบหนูพูดเลยว่าจะเลิกทำหน้ามีมแล้วแต่มันไม่ได้อ่ะเพราะหน้าปกติหนูก็เป็นมีมอย่างเช่นแบบหนูแค่แบบอันนี้เนาะพี่ทารอดก็คือเป็นมีมแล้วแสบแล้วนะตอนแสบแล้วนะเห็นไหมที่บางทีไม่ตั้งใจจริงๆนะแค่แบบว่าฮะอะไรนะคะอันนี้คือเป็นมีมแล้วแบบไม่โอเคเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวฉันจับทางกับแฟนคลับแต่ละดอมได้ถูกอุ้ยอ่านได้แล้วหนึ่งคนอ่ะหนึ่งคนแคปไว้นะแคปไว้นะดูซิเขาจะซื้ออะไรอยากซื้อวิตามินซีให้ชาร์ลอตค่ะช่วงนี้ถ่ายซีรีส์ค่อนข้างหนักอยากให้สุขภาพแข็งแรงนี่ขอขออนุญาตนะคะคุณทิโก้นะคะขออนุญาตนะคะตั้งโอ๋ตั้งโอ๋ขอโทษทีตั้งอ๋อแล้วเป็นฉัน CEO ข้างหลังเนี่ยเขาเป็นภาษาอังกฤษนะครับแค่ไหนตั้งโอ๋ไหมคนแรกนะคะมอบให้กับคุณตั้งโอ๋ค่ะบอกว่าอยากซื้อวิตามินซีให้ชาร์ลอตนะคะแล้วก็ซื้อใน TikTok Shop ด้วยคนต่อมา
จะเป็นใครดีไปถอดเลือกระหว่างนี้ที่สบายแจกโค้ดชุดอ่ะโอเคระหว่างนี้ถอดเลือกไปแล้วก็แคปไว้พี่นะฮะลูกอ่ะระหว่างนี้นะคะแฟนๆขาเรามาแจกโค้ดกันดีกว่านะคะสำหรับโค้ดลับที่จะมอบให้กับแฟนๆพี่ไผ่วันนี้เราต้องเขียนคำว่าอะไรดีคะพี่ไผ่ถึงจะได้โค้ดนี้ของตลอดโค้ดของตลอดวันนี้นะคะเพราะว่าเขาชนะเกมพี่ไผ่นั่นคือ99เขียนแล้วเขียนนะ99 X Sherlock X Sherlock แค่นี้เลยเหรอแค่นี้เลยแต่ว่าต้องเป็นตัวเล็กตัวก็คือได้แล้วเหรอได้แล้ว99 X Sherlock ตอนนี้แฟนๆเราแจกโค้ดให้กับทุกคนพิมพ์เล็กนี่อยู่ด้านล่างนะฮะ99 X Sherlock แฟนๆพิมพ์ตามนี้เลยก็ได้รับแล้วนะฮะเป็นโค้ดลับที่เราจะมอบให้แล้วเดี๋ยวแฟนๆแบบว่าอุ๊ยหนูกำลังดูไลฟ์อยู่หนูจะใช้ตอนไหนล่ะคะพี่สปายเดี๋ยวหลังจากจบไลฟ์เราให้เวลาอีก1ชั่วโมงในการเก็บในการใช้ก็คือใช้ได้เลย1ชั่วโมงหลังจากจบไลฟ์ก็ยังใช้ได้นะคะยังไปเก็บกันได้รวมถึงในวันพรุ่งนี้เราก็ยังมีแบบว่าโค้ดดีๆนะคะดีๆที่จะมอบให้ใช้กันได้เลยกับ99วันไลฟ์แอนชาร์ยังไงลูกคูปองอันนี้มันทำอะไรบ้างเนี่ยนะคะพี่พายบอกสิคือลดใช่ไหมลด 90% ว้ายขั้นต่ำ100บาทลด 90% ก็คือไทยแล้วหรอไทยได้เลยหรอได้หลังจากจบไลฟ์แล้วทุกคนไปเก็บคูปองนี้ก็คือรายได้ถึงมันมีนะแต่ว่าคือต้องรีบเก็บนะมันมีจำกัดนะมันมีจำกัดอยู่เธอต้องรีบใช้นะจ๊ะและตอนนี้ระหว่างที่พี่สลับกำลังเลือกนะคะก็ภาวนาให้เป็นเรามาดูว่าจะเป็นทีมหน้าต่อหรือทีมหน้าเธอที่อยู่ตรงนี้นะจ๊ะว่าที่จะได้ไปนะคะรวมถึงวันนี้นะคะเรามีดีลเด็ดอย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็กให้เราวันนี้2แฮชแท็กนะคะเล่นกันได้เลยแฟนๆเนี่ยน่าจะติดกันแล้วแล้วก็ติดเทรนด์กันเรียบร้อยนะคะกับTikTok Shop ไลน์99นะคะแล้วก็ TikTok Shop 99 X Charlotte นะคะเอาทั้ง2แฮชแท็กนี้เล่นกันได้รวมถึงเนี่ยของในมือของทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นพัดลมอย่างเงี้ยที่เอาไปออกกองเนี่ยที่มีคนกำลังพัดอยู่เนี่ยก็มีขายนะที่ขายมีขายอยู่ในที่ TikTok Shop นะคะหรือจะเป็นแบบกล้องต่างๆหมวกต่างๆเสื้อผ้าต่างๆที่ทุกคนดูตรงเนี้ยมีอยู่ในที่ TikTok Shop ก็สามารถที่จะไปได้เลยรวมถึงเนี่ยเดี๋ยวจะมาอ่านแล้วว่าแฟนๆเนี่ยมาส่งความปรารถนาดีอะไรมาให้กับชาร์ลอตอยากซื้ออะไรให้กับชาร์ลอตในช่วงนี้น้องกำลังจะแบบว่าออกกองที่น้องต้องการอะไรเราก็สามารถที่จะสั่งหายน้องได้เลยเพราะเมื่อกี้คนแรกอยากให้วิตามินซีเพราะว่าแบบอยากให้น้องดูแลสุขภาพก็ถือว่าน่ารักเห็นไหม10คนมาดูกันว่า10อย่างหรือว่าจะเป็นของที่ฟังกันก็ไม่เป็นไรล่ะแต่ว่าเป็น10อย่างที่คนเห็นสมองให้กับชาร์ลอตอย่าไปดูมารอบหน้านะคะออกกองแล้วมีฟูลซัพพอร์ตตรงไปจะเป็นอะไรบ้างดูมีของขวัญที่มอบให้ก็จะมีอะไรบ้างสรุปเราได้เยอะมากเลยนะคะตอนนี้ก็คือที่กันยุงนะคะโลมอะไรอย่างเงี้ยน้องได้เยอะนะคะเดี๋ยวก็มาดูกันว่าจะมีมัลติทัสกิ้งไหมอ๋อมัลติอันนึงถ่ายอันนึงโกรธทำได้คนเก่งมืออย่าหยุดโลกคือไม่รู้ว่ามันเกินไปหรือยังแต่ว่าก็พยายามแบบแคปไว้แคปไว้เยอะๆก็เผื่อแบบว่ามีสำรองมีสำรองด้วยเผื่อบางเราไปตรวจสอบแล้วว่าเขาไม่เอาทำผิดอะไรเงี้ยเขาไม่เอาคือเขาไม่อยากได้ใครเขาไม่อยากได้ว่าพลอยหรอเขาอยากได้ใช่ไหมอยากได้ไหมอยากได้พลอยน้องแหมแล้วเล่นเกมหรือยังเอ่ยเล่นแล้วเล่นยังใช่ไหมคะนิลาเรียบร้อยนะน้องนะต้องเล่นนะฝั่งนี้ก็คือดูแบบเป็นหนูสักทีเถอะนะคะฝั่งนี้คือเป็นหนูได้ไหมโอเคนะคะฝั่งนี้ก็อย่ายอมแพ้นะฝั่งนี้ห้ามยอมแพ้นะคะต้องสู้นะคะนะคะนี่นะคะครบไหมพี่ทารอดลองดูไหมเกินหรือว่าขาดอ่ะเดี๋ยวพี่ใหม่นะพี่ไปไหนสิว่าที่น้องแคปโปรตีนมีทั้งแบบซื้ออากาศบ้างล่ะซื้อกับอากาศอะไรกระป๋องนี้นะมีอากาศบ้างเครื่องดูดฝุ่นอะไรอย่างงี้ครบแล้วแล้วก็มา1นะฮะเป็นว่าติดก่อนอ่ะคนแรกนะคะคุณตั้งโออันนี้เรียบร้อยแล้วท่านที่1ต่อมานะคะคุณมัมมี่พะโลนะคะบอกว่าอยากซื้อแหวนเพชรให้ลูกค่ะพอนิ้วลูกสวยมากแหวนทองก็ได้นะแหวนทองแหวนเพชรแหวนหน้าแหวนดีบุกแหวนอะไรก็ได้หมดเลยดีบงดีบุกแหวนทองแดงอะไรก็ว่าไปแล้วขอแหวนทองนะนะฮะขอบคุณคุณมามีพะโลนะคะอ่ะคนนี้นะคะคุณแอลลี่ใช่ไหมคะดิฉันอ่านถูกนะคะคุณแอลลี่สไมลี่นะคะบอกว่า99ทั้งทีช่วงนี้น้องออกกองเซนี่บ่อยจึงอยากซื้อเต็นท์กันยุงให้เธอจริ
ที่ชอบเพราะว่าเขาบอกว่าผิวสวยๆจะได้ไม่แพ้เอออย่าไปแพ้นะไอ้พวกยุงอ่ะนะฮะน้องไม่ต้องแพ้เนี่ยเรียกว่าอ๋อมีอันนึงบอกว่าแค้นยุงด้วยก็มีบอกมากัดเธอหรอเงี้ยหรอใช่อันนี้บอกว่าอยากซื้อที่เช็ดเครื่องสำอางให้คุณโนบิตะสไมลี่นะคะนะฮะอยู่ไหมมีใครไหมคุณสมัยคุณโนบิตะดีใจด้วยอยากซื้อกล้องวงจรปิดดูสัตว์ให้ค่ะใน 9.9 TikTok Live คุณซันนี่คุณซันนี่บลายปะคะคุณซันนี่บลายยายด็อกเตอร์ลันโอ้โหชื่อของจองเป็นคุณยายแล้วเหรอชื่อยามากทำไมถึงอยากซื้อเธอเลี้ยงสัตว์หรือเปล่าไปดูน้องอย่างเงี้ยมีกระต่ายค่ะกับสุนัขมี2ตัวคือเวลาเราออกไปออกกองบางทีพบไปได้หรือพบไปไม่ได้ก็เป็นห่วงน้องเนาะจริงๆกระต่ายไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่ค่ะน้องหมาสุนัขน้องหมาสนมากๆแต่ว่าก็รักค่ะรักรักใหม่แล้วค่ะแต่ร้านใจแล้วข้างหน้าก็รักตลอดพี่ไม่ถามเลยเดี๋ยวพี่น้ำใหม่นะแป๊บนึงนะตลอดนะลูกนะ1 2 3 4 5อ่ะคนต่อไปคนที่6อันนี้คุณปังปอนบอกว่าอยากซื้อแพมเพิร์สไซส์ที่ใหญ่กว่าเมื่อวานให้ชาวลูกจะได้ไม่อายใครเมื่อวานอาจจะเล็กไปหน่อยเดี๋ยวซื้อให้ใหม่นะมีขายในที่ตับช็อปด้วยนะจ๊ะขอบคุณนะแล้วเป็นภาพหน้าเธอแบบหน้าเป็นภาพหน้าเธอเดี๋ยวฉันเปิดให้หน่อยฉันดูเธอเห็นไหมมันเป็นมีมเลยหนูไม่ตั้งใจอ่ะนี่แบบอันเธอแล้วต้องทำหน้าตามจริงเท่านั้นหน้าตามจริงเท่านั้นหน้าตามจริงเท่านั้นมีเหมือนเลยเหมือนมากกับปากเหมือนเลยคนต่อไปคนที่เด็ดนะฮะอยากซื้อขนมให้ชากินเยอะๆจะได้มีแก้มค่ะได้ช่วงนี้แบบผอมลงเยอะมากๆรู้ทำไมเหมือนกันแบบออกกองเองน้องสาวกินหรือว่าที่ไปฉีดหน้ามันเริ่มไอ้นี่ต้องมีบ้างแล้วต้องมียกกระถางหรือว่าก็ขาดL คาร์เนทีนก็ไม่ได้ได้นะฮะขอบคุณคุณ DUM นะคะคุณบั้มคุณบุ้มคุณอะไรบุ้มละกันบุ้มบั้มตะคนนะฮะตอนมานะคะคุณอันนี้ก็คุณบิวนี่ไงสุนัขหนูตอนเด็กๆแต่ตอนนี้ไม่ใช่อย่างนี้นะคะตอนนี้ไม่ใช่อย่างนี้ตอนนี้หรออันนี้ส่วนกว่านี้นะฮะคุณ BUMEU69 นะคะอยากซื้ออะไรให้เธอคะนี่อยากซื้อนมตราหมี่รสน้ำผึ้งเพราะว่าอยากให้น้องอ้วงๆโอ้ฉันชอบนมตราหมี่รสน้ำผึ้งอร่อยมากแต่ว่ากินแล้วมันไม่ได้มันจำนี่นิดนึงแต่อร่อยคนต่อมาอันนี้หนูชอบคุณ M Smiley อยากซื้อเทียนหอมให้ชาร์ลอตค่ะช่วงนี้น้องทำงานหนักถ้าได้จุดเทียนหอมเทียนหอมน้องจ๋าเทียนหอมก่อนนอนน่าทำให้สดชื่นแล้วผ่อนคลายจริงๆก็น่ารักนะแต่ว่าบางทีถ้าแบบว่าผ่อนคลายไปเนาะผ่อนคลายเกินอาจจะไฟไหม้ได้หรือเปล่าฉันเคยจุดค้างคืนแต่ไม่ต้องห่วงเพราะเขาไม่แบบเป็นโคมไงใช่ที่ไม่ต้องจุดใช่คนสุดท้ายชาลอดนี่ไงคุณโคตรเอ็มได้แหละคุณโคตรเอ็มคุณโคตรit's cold พลอยนะคะอยากซื้ออากาศที่ไม่มียุงให้พี่ชาเพราะยุงประเทศไทยมันดุนะแต่ปลายนิ้วก้อยก็มันไม่เว้นแขนยุงยังไงแขนยุงก็มันคนยังไงแขนยุงก็ไม่อยากให้อะไรมาแบบว่าไต่ตอมยุงไม่ให้ไหลอะไรนะยุงไม่ให้ยุงไม่ให้ตายไรไม่ให้ตอมโอ้ย1ชั่วโมงสมองมันได้แค่นี้นะก็คือยุงไม่ให้ไหลไกลไม่ตอมอะคะใช่นะคะกดคือบ้านไม่ไหวก็คือบ้าผ่านโลนะชอบกินน้ำหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวทั้งหมดท่านนี้นะคะเดี๋ยวเรามีการประกาศนะคะแล้วก็สามารถมายืนยันสิทธิ์นะคะได้นะคะที่ใน TikTok นี่เข้ามานะคะใน TikTok account TikTok shop/th แต่ว่าเราไม่สามารถเลือกรูปได้ก็คือจะแล้วแต่ทีมงานนะคะที่ให้ทักมาใน TikTok เพื่อเป็นการยืนยันเฉยๆว่ารับรู้แล้วแล้วก็ถ้าสมมติว่าไม่ทักมาก็จะเป็นอีกคนที่ไอ้นี่ไปนะฮะเพราะเรามีแบบเมื่อกี้แบบ
แคปมาเกินอยู่ในมือสำรองใช่พรุ่งนี้ถึงวันเวลาที่เวลา 19:00 นของวันพรุ่งนี้นะคะก็สามารถที่จะมายืนยันสิทธิ์ได้นะคะวันพรุ่งนี้ถึงเวลา 19:00 นแต่ตอนนี้ใครที่รู้ตัวแล้วก็สามารถมายืนยันสิทธิ์ได้เลยขอ9ล้านได้ไหมอ่ะหัวใจอ่ะจะได้เข้ากับเฮ้ยเลขาป่ะเลขาป่ะเท่าไหร่นี่เดียว8ล้าน4 8ล้าน4ลูกเราอยากตกน้องเราอยากตกไม่ไปด้วยอ่ะให้นั่งกันอย่างงี้อยากตกด้วย9ล้านให้มัน9ล้านให้เข้ากับถูกมั้ยดีวันนี้โปรโมอ้าวดับไปเลยเป็นไงอ่ะพกเกียร์อ๋ออยากซื้อแบตสำรองค่ะซื้อ power bank ไม่รู้มั้ยฮะนี่เราเข้าไปใน TikTok Shop แล้วก็ซื้อ power bank เลยนะคะกูกับแกเพื่อนกันแบบเอาไหมฮะนี่หรอนี่เพจไม่ทันแล้วตอนเอ็นจอยออกมาเอาเป็นพี่ภัยกดเร็วๆเออคุณภัยกดเลยนะฮะถึงยังหน้า8ล้าน6ทุกคนช่วยกันอีก 400,000 อีก 400,000 นะฮะ8ล้าน6แล้วขาดนิ้วหนูไปไงไปดูฝั่งนี้เขากดเรานองอยู่หรือว่าเป็นตามก็ตามดูฝั่งนี้ดูว่าตามก็ตามมาอยู่นะฮะเก่งมากเก่งมากเก่งมากthank you จะบอกที่ถ้าหลอดคือช่วงนี้ก็ออกกองแบบหนักขนาดนี้แบบว่าแฟนเป็นห่วงไหมพรุ่งนี้ก็เช้าถูกไหมเจ็ดโมงเช้าแฟนเป็นห่วงไหมเขาส่งกำลังใจอะไรไหมคุณได้อ่านบ้างทุกเช้าเลยค่ะจะแบบหนูจะเป็นคนติดโทรศัพท์นิดนึงแบบถ้าสมมติว่าวันทำงานอะไรเงี้ยด้วยความที่ว่าพอตื่นมาก็จะหยิบโทรศัพท์มาดูก่อนว่ามีโนติอะไรบ้างก็จะเข้าแอปเอ็กไปดูกำลังใจเป็นเหมือนเป็นพลังบวกให้เราทุกเช้าอะไรเงี้ยเป็นข้อความดีๆใช่แล้วก็ไปอาบน้ำไปทำงานอย่างงี้แต่ว่าหลังๆไม่ค่อยเพราะว่าไม่ค่อยอัปเดตอะไรในโทรศัพท์เท่าไหร่นอกจากว่าจะซื้อกันเท่าแล้วจะไปดูการแล้วเหรอขอเตรียมพูนะฮะพูขึ้นเมื่อไหร่ก็พูแล้วนะพูขึ้นก็คือหลัก9ล้านนะพูขึ้นน่ะมาแล้วหมายตายแล้วพูเตรียมขึ้นนะแล้วจะพูดพร้อมกันเลยนะว่า TikTok Shop 99วันไลฟ์แห่งชาติ TikTok Shop 99วันไลฟ์แห่งชาติ3 2 1 TikTok Shop 99วันไลฟ์แห่งชาติวิลูกเราสวยมากอ่ะสวยมากเฮ้ยไม่อยากจะเชื่อ1นาที 400,000 จะบ้าตายขอบคุณนะคะโอ้โหเก่งมากเลยอ่ะนะฮะรอบต่อไป10 11 11 12 12ลูกเราคนได้มาป่ะ12 12นี่ควรนะเพราะเป็นเดือนเกิดดูว้ายทาง TikTok ได้ยินแล้วนะฮะนะทางผู้ใหญ่อะไรเงี้ยลูกเราทำเอ็นเกจได้ดีขนาดนี้ก็ต้องมาแล้วนะฮะอาจจะทำอะไรนะแบบเก็บตาเก็บตาเหรอก็ยังต้องสวยอยู่เขินๆอะไรเขินๆนะเปล่าผมหน้าทิ่มตาอย่าแซวผมหน้าม้าหนูนะฮะนะฮะแฟนๆคะอย่างที่บอกไปวันนี้ต้องขอบคุณมากๆก่อนที่จะจบกันไปวันนี้เดี๋ยวให้ชาร์ลอตฝากผลงานสักนิดนึงให้กับแฟนๆทุกคนค่ะเชิญค่ะค่ะทุกคนค่ะก็ฝากซีรีส์นะคะหยดฝนกลิ่นสนิมนะคะเล่นเป็นหมอรันนะคะหมอนิติเวชก็น่าจะได้ดูกันไม่ใช่น่าสิได้ดูกันวันที่23พฤศจิกายนนี้เวลา 15:00 นทางช่องวันนะคะแล้วก็ดูย้อนหลังได้ที่ ICE นะคะทุกคนค่ะก็สามารถรอก่อนได้เพราะว่าตอนนี้กําลังถ่ายทําอยู่แบบเค้าเรียกว่าถ่ายทํากันอย่างเข้มข้นเลยเข้มงวดด้วยซ้ําเพราะว่าเราต้องรีบออนรีบถ่ายแล้วก็จะไปรับงานอื่นๆต่อนะคะแล้วก็จะมีงานต่างๆมากมายสามารถดูตารางงานได้ที่ It Charlotte Family หรือว่า It Charlotte Official นะคะสามารถดูได้ทางเพราะว่าช่องทางส่วนตัวหนูได้เลยจะอัปเดตตลอดค่ะนะฮะก็ขอบคุณมากมีอะไรอีกไหมนะติดตามกันได้เลยทุกช่องทางมีคอนเทนต์แม่ยังไม่หมดยังมีโปรเจกต์ปีหน้าด้วยค่ะแต่ยังบอกไม่ได้ประมาณแค่ขิงไว้เฉยๆนะแล้วฉันก็คิดในใจอ๋ออะไรล่ะลูกอ๋อบอกไม่ได้นะฮะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นผลงานอะไรจะบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดในฐานะศิลปินที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ต้องขอบคุณคนดูทุกคนจะบอกว่าในทุกผลงานเราต้องการเราเป็นผู้ผลิตเราต้องการคนดูและจะบอกว่าคนดูทุกคนกำลังใจที่ดีมากๆอย่างที่น้องบอกไปทุกๆเช้าน้องได้กำลังใจดีๆเข้ามาใน TikTok ก็คงจะได้เห็นคลิปดีๆที่แบบตัดให้เนาะใช่สวยมากบางทีแบบอุ๊ยฉันสวยจังเลยก็มีนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเห็นมั้ยนี่คือกำลังใจดีที่เราจะส่งมอบให้การรวมถึงใน TikTok Shop แล้วก็มีสินค้าดีๆที่จะมอบให้กับทุกคนนะคะรวมถึงวันนี้ย้ำดีอีกรอบนึงที่เราจะมอบให้กับทุกคนนะคะก่อนจะจบไลฟ์กันในวันนี้สำหรับTikTok Shop 99วันละแห่งชาตินะคะดีลที่1ค่ะช็อปในไลฟ์ลดแหลกแจกคูปองสูงสุด 90% ดีลที่2ค่ะไอเทมดีลเด็ด99 บาทนะคะคุณจะได้พบกับสินค้าดีๆเพียบเลยรวมถึงดีลที่3ส่งฟรีขั้นต่ำ
0บาทนี่เป็นสิ่งที่เราอยากมอบให้กับทุกๆคนที่นั่งตรงนี้นะคะขอบคุณจริงๆก็แต่แล้วเกินแล้วอ่ะก็คือ10จบยังไงก็คือเกินไปแล้วขอบคุณนะคะสุดท้ายให้ชาลอตขอบคุณแฟนๆหน่อยค่ะนะขอบคุณแฟนๆนะคะที่อยู่ทางบ้านแล้วก็ที่มาหากันที่ลิโดสยามนะคะขอบคุณมากที่มาให้กำลังใจแล้วก็คอยส่งกำลังใจให้ในทุกๆวันนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือซัพพอร์ตแบบเขาเรียกว่าไม่ให้น้อยหน้าใครไม่แผ่วเลยนะคะในทุกๆงานหรือว่าทุกๆโอกาสที่ได้รับมาก็อยากจะให้ทุกคนนะคะอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขที่ไปนานๆนะคะแล้วก็อย่าลืม TikTok ด้วยนะคะมอบโอกาสดีๆให้ชาลอตได้มาไลฟ์แล้วก็มีเขาเรียกว่าในอนาคตอีกภายภาคหน้าก็หวังว่าจะได้ร่วมงานกันอีกนะคะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะปิดไลฟ์กันด้วย10ล้านไลค์ไปเลยวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่อยู่ในไลฟ์ของเรามาตั้งแต่ต้นจนจบนะคะครบทั้ง3ไลฟ์เลยรวมถึงวันพรุ่งนี้นะคะบอกเลยว่าดูกันครบทุกไลฟ์เลยนะคะพ่อค้าแม่ค้าคนไหนชอบช่องไหนก็เข้าไปซื้อได้เลยแล้วก็ใช้คูปองกันด้วยนะคะรวมถึงโค้ดที่ของชาลอตด้วยเอาเป็นว่าวันนี้กลับบ้านปลอดภัยนอนหลับฝันดีแล้วเจอกันใหม่ทั้งทีมหน้าจอและทีมหน้าเจอบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย Thank you Winter Fan Thank youอ๋อถ่ายรูปใช่ไหมใช่ครับได้ค่ะสวย
ชื่นใจแล้วมามีได้จับน้องละชื่นใจละ